ับผมสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มาทำตามชื่อคลิปนะวิธีการฟาร์มสตรีมสโตนคนเดียวนะครับผมโซโล่สตรีมสโตนนั่นเองนะครับผมอย่างไรนะครับทำอย่างไรโอเคเสกสตรีมสโตนขึ้นมานะครับผมแล้วก็เก็บอาวุธนะฮะผมใช้มือเปล่านะฮะผมในการต่อยนะครับผมต่อยสตรีมไอ้ต่อยไฟล์เมจิกไมล์นะครับผมไฟล์เมจิกไมล์นะครับผมผมจะขอเรียกว่าสตรีมสโตนแล้วกันนะครับผมมันเรียกง่ายโอเคทำไมถึงใช้มือต่อยมันต่อยช้าไหมพี่ไม่ใช่ครับผมมันต่อยช้านะครับผมแต่เวลาคูลดาวน์ของสกิลมันก็ช้าเหมือนกันนะครับผมอย่าลืมตั้งจุดนี้นะครับอันนี้ผมเสกไปก่อนนี่นะนี่เอ้ยจะไม่เสียงกูเหนิงกันวะเนี่ยอันนี้คือผมเสกไปก่อนหน้านี้แล้วผมใช้โดนถ่ายนะมันก็อาจจะมีเวลาที่เสร็จเร็วนะครับผมของสกิลไฟอะครับผมสกิลในการไล่ไฟเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกอันนึงนะครับผมคือที่ใช้มือต่อยคือมันจะไม่เสียขีดพลังของอาวุธนะครับผมอาวุธจะได้พังยากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอลองอีกอันนึงนะทีนี้ก็ไล่ไฟใส่ครับผมแล้วก็เก็บอาวุธแล้วก็ต่อยยาวๆไปครับผมทีนี้ผมจะพูดนิดนึงนะในการใช้มือต่อยมันจะพังหินได้ประมาณ1นาทีสกิลก็คูลดาวน์เสร็จประมาณ1นาที30วิพอจะดูออกยังครับถ้าคุณใช้อาวุธต่อยถึงอาวุธคุณจะบวกในการขุดแร่มาเยอะใช่ไหมแต่ถ้าคุณขุดคนเดียวยังไงสกิลมันก็คูลดาวน์ไม่ทันอยู่ดีนะครับผมเพราะงั้นใช้มือต่อยดีกว่านะครับผมทำการกดค้างลากค้างให้มันต่อยอัตโนมัติค้างไว้เนี่ยคำบอกมันขึ้นรูปหัวใจเห็นไหมเอ้ยขึ้นรูปเช้าๆก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะเบอร์หน่อยมันจะขึ้นรูปล็อกเห็นไหมครับตรงรูปตรงการโจมตีอ่ะผมลากนิ้วขึ้นให้มันขึ้นเป็นรูปล็อกไว้นะครับผมมันต่อยอัตโนมัติพอเสร็จเราก็ออกนะครับผมนี่คือวิธีการฟาร์มสตรีมสโตนคนเดียวนะนี่ครับผมสกิลมันก็คูลดาวน์อยู่นะอันนี้ใช้มือต่อยนะครับผมสกิลก็คูลดาวน์อยู่มันจะคูลดาวน์ประมาณ1 นาทีครึ่งอ่ะสกิลถ้าคุณใช้อาวุธดีต่อยมันก็พังอาวุธก็พังเร็วก็ซ่อมอีกแหละอันนี้คือวิธีการฟาร์มคนเดียวนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับเนื่องจากผมหาสตรีมสโตนนี่แหละแล้วก็ไม่ค่อยมีทริคอะไรที่น่าสนใจนะครับผมทริคในการหาของก็ช่องอื่นก็ทำเงินไปหมดแล้วนะทริคในการหาของทริคต่างๆจับสัตว์ด้วยใช่จับพวกเขาเรียกว่าอะไรวะช่างมันนะครับผมหาแบบแปลนอาวุธอยู่ด้วยแหละนะคือผมหาตั้งแต่ตอนผมเวล35นะผมได้แต่อะไรครับผมได้แต่เหี้ยเนี่ยได้แต่ขวานแล้วก็ที่ขุดนะครับผมได้ชุดมาอันเดียวนะครับคือผมไปหลายกองมาได้แม่งแต่ขวานได้แม่งแต่เหี้ยนี้มานะครับผมขอบ่นหน่อยเถอะโอเคจบไปแล้วนะสำหรับการฟาร์มสตรีมสโตนคนเดียวนะครับผมก็ฟาร์มอยู่อย่างเงี้ยครับผมใช้มือต่อยไปนะครับเก็บน้ำเก็บอะไรไว้ดีๆนะอันนี้อันตัวอย่างสุดท้ายที่ผมจะยกให้ดูนะตั้งพังก็กดหยุดแล้วก็เก็บมานะครับผมแล้วก็มาดูเห็นไหมครับมันจะคูลดาวน์พอดีมันจะคูลดาวน์ไม่พอดีหรอกแต่มันคูลดาวน์ใกล้จะเสร็จแล้วการนั่งสัตว์ตีมันมีอะไรมันเป็นทิกอะไรไหมกูจะพูดอะไรเดี๋ยวการนั่งสตรีมันเป็นทิกอะไรไหมมันก็มันเป็นทริคอย่างนึงแหละคือตีแล้วเลือดลดใช่ไหมแต่นั่งสัตว์มันก็ไม่ได้ช่วยให้เลือดลดน้อยหรอกแต่คือมันว่องไวในการวิ่งอย่างเช่นผมจะวิ่งไปเติมน้ำผมจะวิ่งไปเติมน้ำอะไรทำนองนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมใช้หมัดตีเลือดมันจะลดนะครับผมโอเคสำหรับการตีสตรีมสโตนก็การตีสตรีมสโตนคนเดียวก็ขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้อย่างเนาะตอนนี้ผมก็มีอยู่140กว่าชิ้นแล้วนะรวมกับไอ้นี่ด้วยนะผมจะเก็บไม่ถึงประมาณ500ชิ้น600ชิ้นนะครับผมจะได้มอไซค์นะผมมีทริคจะทำมอไซค์
ผมมีทริคจะทำมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวผมทำเสร็จผมอาจจะมาลงคลิปหรือผมชิปเจอคลิปที่น่าสนใจผมก็จะมาทำนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย